กลับมาช่วงนี้ต้องตามต่อกรณีของบิ๊กโจ๊กเลยนะฮะเพราะว่าโอ้โหมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทุกวันถึงแม้ว่าบิ๊กโจ๊กจะไปร้องวันก่อนแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรแต่กลายเป็นว่าตกเย็นมีรายงานข่าวว่าบิ๊กโจ๊กส่งตัวแทนไปที่ปปช.ไปขอถอนคำร้องที่เคยร้องเอาไว้แล้ววันก่อนตอนแถลงก็ดูมั่นอกมั่นใจนะใช่วันจันทร์เพิ่งจะไปร้องปปช.ออกมาวันอังคารถอนคำร้องนายกแล้วเนี่ยฮะแล้วไปร้องเอาไว้เนี่ยที่เราเคยสรุปรายงานกันไปร้องไว้30ประเด็นใช่แต่อันเนี้ยไปถอนมาประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่ไปร้องนายกกรณีแต่งตั้งผบตร.แต่ประเด็นอื่นที่ร้องเอาไว้ยังไม่ถอนถอนมาแค่เรื่องเดียวแต่วันนี้เห็นว่าเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กก็จะไปที่ปปช.ไปร้องอีกก็เจ้าตัวบอกไว้แต่วันก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูข้อมูลล่าสุดกันหน่อยว่าทำไมบิ๊กโจ๊กถึงไปถอนเรื่องที่ไปร้องนายกคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือเลขาปปช.เลยนะฮะคุณยวัติชัยเกษมมงคลนะฮะบอกว่าเช้าเมื่อวานเนี้ยทางบิ๊กโจ๊กส่งตัวแทนครับมายื่นหนังสือต่อปปช.ขอถอนเรื่องที่ยื่นให้ตรวจสอบคุณเศรษฐากรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ในการสกัดกั้นไม่ให้เป็นผบตร.คือคุณนิวัติชัยเนี่ยบอกอย่างนี้ว่ามีการระบุเหตุผลนะบอกไม่ติดใจจะดำเนินการเอาผิดนายกแล้วส่วนกรณีการเอาผิดพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องบิ๊กโจ๊กไม่ได้ยื่นถอนเรื่องแต่อย่างใดนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเลขาปปช.ย้ำว่ากรณีการยื่นให้ตรวจสอบนายกแม้บิ๊กโจ๊กจะไม่ติดใจแต่ปปช.ยังต้องดำเนินการตรวจสอบต่อไปเพราะก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเคยมายื่นเรื่องต่อปปช.ให้ตรวจสอบนายกในข้อกล่าวหาทำนองเดียวกันซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ฮะก็คือถอนคำร้องนายกไปแล้วในประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งผบตร.โดยมิชอบเนี่ยนะคะขณะเดียวกันหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวของฝั่งบิ๊กโจ๊กที่ส่งตัวแทนไปยื่นถอนคำร้องท่านนายกนักข่าวในช่องทีวีของเราต่อสายตรงไปถามนายกเลยนะว่าทราบข่าวหรือยังกรณีที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยถอนคำร้องท่านนายกแล้วนะนายกบอกเลยนะคะว่าเพิ่งทราบจากสื่อมวลชนนี่แหละอ๋อก็คือเห็นข่าวที่สื่อรายงานนี่แหละใช่ก็เลยทราบว่ามีการถอนฟ้องตัวเองแล้วเนี่ยนะคะพอถามต่อว่าเอ๊ะหลังจากเกิดกรณีดังกล่าวเนี่ยก่อนที่จะมีการถอนฟ้องอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านายกได้มีการพูดคุยกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าว่าให้ถอนฟ้องอะไรแบบนี้คือคุยกันเป็นการส่วนตัวไหมนายกบอกไม่เคยคุยนะไม่เคยคุยนะคะพอถามว่าหลังจากนี้จะดำเนินการต่อในเรื่องนี้อย่างไรนายกยืนยันเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยไปกดดันฝ่ายใดเลยนะแล้วก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็ตอบสั้นๆคือประมาณว่าที่มาของการถอนฟ้องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับนายกนะไม่ได้ไปพูดคุยหรือว่าไปแบบไปบีบบังคับอะไรไม่มีเลยไม่ได้มีการเจรจากันเบื้องหลังอันนี้นายกบอกอย่างนี้ก็คือเพิ่งจะทราบจากสื่อนี่แหละนะฮะแล้วก็ยืนยันไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้เป็นฝ่ายจะกดดันไปทางไหน